็นหรือยังว่าไอ้บ้านนอกนั่นมันพยายามเอาชนะแม่ก็คุณน่ะเล่นไปไล่เขาไปนอนที่อื่นก่อนนี่ฉันไล่มันที่ไหนฉันซ่อมห้องนอนลูกอย่านึกนะคนอื่นเขาจะรู้ไม่ทันคุณว่าคุณน่ะใช้เป็นข้ออ้างข้ออ้างอะไรคุณน่ะตั้งใจจะแยกในนินกับลูกสาวเราใช่ไหมเออใช่ก็ฉันไม่ชอบมันฉันไม่อยากให้ลูกเราไปยุ่งกับมันแล้วจะทำไมคุณแม่คะต้องทำยังไงคุณแม่ถึงจะยอมรับนินคะจะให้แม่ยอมรับมันในฐานะอะไรก็ในฐานะลูกเขยไงไม่มีทางแต่นินเป็นคนที่ชมเลือกนะคะคุณแม่คุณแม่เปิดใจให้โอกาสนินบ้างเถอะค่ะจะให้แม่เปิดใจยอมรับมันทั้งที่มันเป็นอย่างนี้หรอไม่มีทางนี่โฉมเมื่อไหร่โฉมจะยอมรับนะว่าไอ้บ้านไร่กับบ้านเราอ่ะมันอยู่คนละโลกคนในสังคมของเรายอมรับมันไม่ได้หรอกแล้วจะให้แม่ยอมรับมันได้ไงอ่ะแล้วถ้าผมพิสูจน์ให้คุณหญิงเห็นแล้วครับว่าผมอยู่ในสังคมคุณหญิงได้แล้วแกจะทำยังไงอะไรอ่ะนี่เผชิญงานเลี้ยงสมาคมคุณไงนี่อย่าบอกนะว่าแกจะไปด้วยอ่ะครับผมจะไปในฐานะลูกเขยของคุณหญิงสิริครับไอ้บ้าใครเขาจะเปิดตัวแกในฐานะลูกเขยนี่เอาหรอกฉันอายเขาตายเลยแต่ชมไปกับแม่นะลูกถ้าคุณแม่อยากให้ชมไปนินก็ต้องไปด้วยค่ะโฉมอยากให้นินพิสูจน์ตัวเองว่านินก็เข้ากับสังคมของเราได้แล้วก็คู่ควรที่จะเป็นสามีโฉมใจโฉมโฉมเชื่อใจในตัวนินค่ะนี่คุณผมก็เห็นด้วยนะผมก็อยากให้นินพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นด้วยเหมือนกันไม่สาวให้โซ่ไม่สาวให้โซ่